สะเทือนวงการค่ะเปิดคู่จิ้นคู่ใหม่เคมีเข้ากันเวอร์ค่ะเปิดออกมาเพียงแค่สัปดาห์แรกนะคะทำเอาแฟนๆทั้งฮากับความรักสุดปั่นป่วนของละครบอกไอ้นี้เธอที่รักที่คู่จิ้นคู่นี้เนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าต้องยกให้กับนางเอกสาวสวยอย่างสาวพิกพัทรสยาค่ะเลือกใครดีคะระหว่างคนเก่าอย่างโต๊ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคนใหม่อย่างชอนจินดาโชตหรือว่านางเอกจะต้องอกหักเพราะพระเอกเขาแอบไปรักกันเองนะล่าสุดถึงฉากที่โต๊ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบินตรงไปจากไต้หวันมาไทยค่ะเพื่อที่จะขอรื้อฟื้นความรักอีกครั้งทางด้านของพิกด้านที่ชอนเองเริ่มสนใจในตัวนางเอกและอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเธอให้มากกว่าความเป็นเพื่อนก็แอบหึงก็เลยปฏิบัติการตามห่วงก้างในการที่จะไปขัดขวางความรักของทั้งคู่ไม่ให้สวีทกันโดยโตสังเกตว่าชอนเนี่ยแกล้งแอบเป็นเกย์เพื่อเข้าใกล้พิกเลยพยายามจับพิรุษแต่ว่าเบื้องหลังฉากเนี่ยระหว่างที่น้ำมันเกิดหมดพอดีทั้งคู่เองต้องจอดรอให้คนผ่านมาช่วยระหว่างนั้นชอนเองเลยได้ทีท่าในการแกล้งลวนลามโต๊ะจนเขาต้องพยายามกันชอนเพื่อที่จะให้ได้กว่าที่จะผ่านไปหลายเทคพอสมควรเลยแล้วค่ะกว่าจะได้ออกมาแบบนี้เพราะคนลุกเหลือเกินแล้วก็ผู้กำกับในแอบแซวว่าถ้าเรื่องนี้ไม่มีพีคนะสงสัยละครเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนเป็นซีรีส์วายแน่เลยแม่พร้อมกับติดแฮชแท็กว่าโต๊ะชอนงานนี้เนี่ยแฟนคลับแห่ชมว่าโอ้โหเคมีเข้ากันเวอร์เลยละค่ะ